เอเมนขอบคุณพระเจ้าก็ตอนนี้เราก็มาถึงออพระคำเพื่อการฟื้นฟูยาำเช้าสรุปรวบยอดหนังสือโยบสุภาษิตและท่านผู้ประกาศในสัปดาห์ที่5ซึ่งหัวข้อของสัปดาห์ที่5เนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายของพระเจ้าที่มีต่อโยบเพื่อให้คนดีกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าตรงนี้เราจำเป็นต้องมองเห็นจุดมุ่งหมายของพระเจ้าตที่มีต่อโยบโยบคนนี้เป็นใครในเลขโรมันที่1ให้เรามองเห็นว่า โยบคนนี้เนี่ยเป็นคนดีที่สำแดงตัวของเขาเองในความครบสมบูรณ์ความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์หมดจดของเขาคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตังนี้บอกกับเราว่าการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ภายในส่วนการเป็นผู้ที่เที่ยงตรงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ภายนอกดังนั้นคนคนนี้ชั้งภายในโอ้ก็ครบสมบูรณ์ภายนอกก็เที่ยงตรง คนอย่างนี้หาในโลกนี้ก็ยากจริงๆไม่เพียงเท่านี้เรามองเห็นว่าโยบเป็นผู้ที่สมบูรณ์หมดจดความสมบูรณ์หมดจดก็คือการสรุปรวมของการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์และการเป็นผู้ที่เที่ยงตรงนั่นเองทั้งภายในก็ครบสมบูรณ์ภายนอกก็เที่ยงตรงนี่ก็คือคนอย่างโยบนั่นเองแต่ว่าเราต้องมองเห็นว่าสิ่งที่โยบเป็นก็คือความสมบูรณ์หมดจดของเขา ไม่ใช่การสำแดงออกซึ่งตัวของพระเจ้าแต่สำแดงออกโดยรวมของสิ่งที่เขาเป็นตรงนี้ในด้านอุปนิสัยของเขาเขาเป็นคนที่ครบสมบูรณ์เที่ยงตรงในด้านศีลธรรมเป็นคนที่มีมาตรฐานแห่งความสมบูรณ์หมดจดที่สูงส่งโอ้คนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่เพียงเท่านี้โยบเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าในด้านบวกและหลีกจากความชั่วร้ายในด้านลบ คนอย่างนี้จะหาบนโลกนี้ก็ยากจริงๆแต่ว่าเรามองเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนแบบนี้เท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการมนุษย์พระเจ้าโอ้เมื่อเรามองดูโยบเราอาจจะมองดูตัวของเราเองเราไม่มีชางเป็นคนดีเท่ากับเขาได้เลยแต่ว่านี่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการเรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงเนลมิสสร้างมนุษย์ขึ้นมาในเยนซิบทที่ 1: ข้อ26ให้เขามีพระฉายาของพระเจ้ามีลักษณะของพระเจ้า เป้าหมายก็ไม่ใช่เพื่อให้เขาสัมแดงตัวของเขาเองแต่เป้าหมายก็คือให้เขามาสัมแดงตัวของพระเจ้าตรงนี้บอกกับเราว่าการสัมแดงพระเจ้าสูงส่งกว่าการยำเกรงพระเจ้าและหันหลีกจากความชั่วหลายสิ่งที่โยบได้มารู้ถึงในความครบสมบูรณ์ความเที่ยงตรงความสมบูรณ์หมดจดของเขาล้วนแต่เป็นความว่างเปล่าอันนิจจ์ สำหรับโยบเขารู้สึกว่าเขาได้บรรลุถ,ถึงจุดสุดยอดแห่งคุณธรรมของเขาแล้วแต่ว่าสำหรับในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งที่โยบเป็นก็คือว่างเปล่าอันนจจังสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงหรือทำให้ความปรารถนาของพระเจ้าอิ่มหนำเลยดังนั้นพระเจ้าจึงทรงห่วงใยโยบด้วยความรักแล้วก็มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นแหละที่ทราบว่ายโยบมีความต้องการอย่างไร เขาไม่มีพระเจ้าอยู่ภายในของเขาต่อให้โยบครบสมบูรณ์หมดจดขนาดไหนแต่สิ่งที่เขาเป็นก็คือไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็จึงต้องการให้โยบได้รับพระองค์เพื่อมาสำแดงพระองค์เพื่อทําให้พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จเป็นจริงเรามองเห็นว่าในการเนรมิตรสร้างของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นภาชนะตามพระฉายาและก็ลักษณะของพระองค์ ก็เหมือนกับถุงมือถูกสร้างมาตามลักษณะของมือถุงมือนี้ก็มีด้วยกัน5นิ้วมือก็มี5นิ้วและถุงมือนี้ก็ถูกสร้างมาเฉพาะเจาะจงเพื่อมาบรรจุมือแต่ว่าสําหรับโยบเขามีเพียงถุงมือเท่านั้นเขามีคุณธรรมที่สว่างสวัยมีความรักมีคุณธรรมโอ้ที่แสนหวานมากมายที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็มีเพียงถุงมือซึ่งเป็นเพียงเงาของมือหรือมีเพียงลักษณะของมือเท่านั้น ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าจึงทรงวางมนุษย์ไว้ต่อหน้าต้นไม้แห่งชีวิตพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ซึ่งเป็นภาชนะมาต้อนรับพระเจ้าเป็นชีวิตของเขานั่นก็เหมือนกับถุงมือก็ต้องมาไว้บรรจุมือมีเพียงเมื่อมือถูกใส่เข้าไปในถุงมือนี้โอ้ถุงมือนี้จึงสามารถมีการใช้งานได้ถุงมือนี้จึงสามารถสัมแดงมือ และถุงมือนี้จึงสามารถมีอำนาจมาปกครองมาเคลื่อนไหวมาทำสิ่งต่างๆได้นี่ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเป็นภาชนะเพื่อมาบรรจุพระเจ้าแต่แทนที่โยบจะบรรจุพระเจ้าโยบกลับเติมเต็มด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นตัวของเขาเองคุณธรรมต่างๆล้วนสําแดงออกซึ่งตัวของเขาเองดังนั้นพระเจ้าจึงห่วงใยโยบและพระเจ้าต้องการนําโยบออกจากขอบเขตของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเข้าสู่ขอบเขตของพระเจ้า ที่เป็นต้นไม้แห่งชีวิตดังนั้นเนี่ยในเล่โรมันที่2เราจึงมองเห็นถึงจุดมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือการให้โยบกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าที่สำแดงพระเจ้าในคุณลักษณะของพระองค์ตรงนี้เนี่ยพระเจ้ามุ่งหมายที่จะทําให้โยบกลายเป็นคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าก็คือคนที่ถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปประจำของพระเจ้า จนกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระเจ้าเพื่อสำแดงพระเจ้าออกมาในพระคริสต์ซึ่งเรามองเห็นจาก1นึ่งติโมธีบทที่6ข้อ11แล้วก็2ติโมธีบทที่3ข้อ17ซึ่งเป็นข้อบันภีที่อยู่ในวันอังคารตรงนี้บอกกับเราว่าแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้และจงมุ่งแสวงหาความชอบธรรมการอยู่ในธรรมความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนโยน ตรงน,นี้เรามองเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้มนุษย์เป็นแค่คนที่มายำเกรงพระเจ้าหลีกหนีเสียจากความชั่วร้ายแต่พระเจ้าต้องการมนุษย์ซึ่งเป็นคนของพระเจ้าและคนของพระเจ้าก็ต้องมุ่งแสวงหาความชอบช้ำการอยู่ในรรมความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนโยนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คุณธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่เราอาจจะบอกได้ว่าสิ่งนี้ก็คือตัวของพระคริสต์เองพระคริสต์ต้องเป็นความชอบรรมของเราพระคริสต์ต้องเป็นการอยู่ในธรรมของเราพระคริสต์เป็นความเชื่อเป็นความรักเป็นความอดทนและความอ่อนโยนของเราซึ่งสิ่งนี้ก็แตกต่างจากคุณธรรมในธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้ต้องเป็นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่สำแดงออกผ่านทางคุณธรรมในสภาพมนุษย์ส่วน2ทิโมเชียบที่3ข้อ17 บอกกับเราว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะเป็นผู้ครบช้่วสมบูรณ์คือเป็นผู้ที่ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วสําหรับการดีทุกอย่างดังนั้นเรามองเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนดีแต่พระเจ้าต้องการมนุษย์พระเจ้าและหนทางที่พระเจ้าจะได้มาซึ่งพรพประสงค์ของพระองค์บนตัวของโยบก,ก็อยู่ในเลขอาราบิกที่3ตรงนี้บอกกับเราว่าการลิดรอนและการทําให้สูญสลายไปที่พระเจ้ากระทําบนตัวของโยบนั้นก็เพื่อที่จะลื้อทําลายโยบ ให้พระเจ้ามีฉานและขนทางที่จะก่อสร้างเขาขึ้นใหม่ด้วยตัวของพระเจ้าเองจนเขากลายเป็นมนุษย์พระเจ้าคือผู้ที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าในชีวิตและพระนิสัยของพระองค์แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าเพื่อมาสำแดงพระเจ้าดังนั้นขนทางที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ในโยบในด้านหนึ่งก็คือมาลื้อทำลายเขาแต่การลื้อทำลายเขาก็เพื่อก่อสร้างเขาขึ้นใหม่ด้วยตัวของพระองค์ก็เพราะว่าโยบ ถูกบรรจุด้วยสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นพระเจ้าใช้สภาพแวดล้อมมาลิดลอนเขาเพื่อเทตัวของเขาออกเองออกให้ว่างเปล่าเพื่อเขาจะสามารถเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าเปิดออกและต้อนรับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ผู้เชื่อในพระคริ์อย่างเราเป็นคนดีพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นมนุษย์พระเจ้าดังนั้นถ้าเราเป็นแค่คนดีเราก็มีแต่ถุงมือแต่ไม่มีมือแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นมนุษย์พระเจ้า นั่นก็หมายความว่าเราต้องยอมให้มือสามารถมาเติมเต็มอยู่ในถุงมือนี้และตรงนี้ก็เรามองเห็นว่าเมื่อถุงมือนี้เคลื่อนไหวเมื่อถุงมือนี้สําแดงออกก็ไม่ใช่ถุงมือเองที่สําแดงตัวของถุงมือเองออกแต่ว่าตัวถุงมือถุงมือนี้ก็สําแดงออกซึ่งมืออย่างแท้จริงนั่นก็หมายความว่าคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนมือที่อยู่ในถุงมือนี้ก็คือคุณธรรมในสภาพมนุษย์ดังนั้นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในด้านของพระเจ้า ก็ถูกสำแดงออกผ่านทางคุณธรรมในสภาพมนุษย์ที่ถูกยกระดับนั่นเองนี่คือคนของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากนั้นเพื่อพระเจ้าจะบรรลุถ,ถึงพระประสงค์นี้ในเล่มโรมันที่3พระเจ้าก็ได้ก่อตั้งแม่แบบอย่างหนึ่งและแม่แบบนี้ก็คือแม่แบบของการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าในเล่มโรมันที่สบอกกับเราว่าการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริ์ผู้เป็นการแปลสภาพ เป็นรูปประคมและการสำแดงของพระเจ้าจุยเอกภาพนั้นได้ก่อกำเนิดมนุษย์พระเจ้า2,000ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่มีโอ้มนุษย์พระเจ้าถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าของเรานั่นเองในข้อพระคัมภีร์ในลูก,กาบทที่1ข้อ35ตรงนี้บอกกับเราถึงการปฏิสนธิของพระองค์อยู่ในครันของนางมารียตรงนี้บอกกับเราว่า ชุดสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิเดชขององค์ผู้สูงสุดจะปกคุุมเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะถูกขนานนามว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นบุคคลที่บังเกิดออกมาจากครั้นของนางมาเรียเมื่อ2000ปีที่แล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ด้วยเรามองเห็นว่าเนื่องจากพระองค์ปฏิสนธิจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นก็คือชาติแท้อันศักดิ์สิทธิ์พระองค์จึงมีพันิสัยอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์แต่เนื่องจากพระองค์ทรงบังเกิดจากหญิงพมจารีที่มีชาติแทของมนุษย์พระองค์จึงทรงมีคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ทรงดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าพระองค์ไม่ได้สัแสดงตัวของพระองค์เองแต่คุณธรรมในสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นถูกยกชู โอ้ผ่านกางเขนแล้วก็คุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็ถูกสำแดงออกอยู่ในคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของพระองค์พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความอ่อนสุภาพพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงออกมาในแง่หนึ่งก็เป็นคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของพระองค์แต่คุณธรรมในสภาพมนุษย์นี้แตกต่างจากคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของโยกหรือคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของคนอื่นๆเพราะคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้น เป็นการแดงออกซึ่งคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงเป็นมนุษย์พระเจ้าที่มีการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้าและมนุษย์อย่างแท้จริงไม่เพียงเท่านี้พระองค์มาก่อตั้งแม่แบบก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะถอดแบบเราทั้งหลายให้เป็นเหมือนกับพระองค์ด้วยดังนั้นเรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์ก็เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยในโลมบทที่8ข้อ29่าตรงนี้บอกกับเราว่า ด้วยว่าผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วพระองค์ก็ทรงกําหนดผู้นั้นไว้ล่วงหน้าให้ชดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรถัวปีท่มกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากเรามองเห็นว่าพระบุตรของพระเจ้าโอพระบุตรถัวปีของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ก็ต้องการชดแบบบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายตามอย่างพระฉายาของพระองค์ดังนั้นเรามองเห็น พระประสงค์ของพระเจ้าต้องการได้มาซึ่งมนุษย์พระเจ้าตามแม่แบบของการดำเนินชีวิตของพระเยซูนั่นเองดังนั้นเรามองเห็นว่าในฐานะมนุษย์พระเจ้าองค์พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกไม่ใช่โดยชีวิตมนุษย์ของพระองค์แต่โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพระองค์ไม่พูดถ้อยคำของพระองค์เองไม่ทำการงานของพระองค์เองไม่แสวงหาสง่าราศีของพระองค์เองไม่ทำตามความประสงค์ของพระองค์เอง พระองค์มีสภาพมนุษย์ที่ดีเลิศกว่าเราทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังอยู่ในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแต่พระองค์ไม่มีความบาปอยู่ภายในซึ่งแตกต่างจากเนื้อหนังของเราทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยินดีที่จะปฏิเสธไม่ดําเนินชีวิตตามสภาพมนุษย์นั้นเอเมนพระองค์ทรงดําเนินชีวิตผ่านกางเขนอยู่ตลอดเวลาก่อนที่พระองค์จะสุกจึงที่กางเขนพระองค์ก็ทรงดําเนินชีวิต ถูกจึงตายอยู่บนกางเขนเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพระองค์ไม่พูดช้อยคําของพระองค์เองไม่ดําเนินชีวิตของพระองค์เองไม่ทําสิ่งใดด้วยตัวของพระองค์เองแต่ทุกสิ่งล้วนเป็นการสําแดงพระบิดาทั้งสิ้นเอเมนนี่ก็คือการดําเนินชีวิตของแม่แบบเช่นนี้แล้วก็นเนื่องจากองค์พระเยซูเจ้าทรงดําเนินชีวิตโดยปฏิเสธละทิ้งชีวิตมนุษย์ของพระองค์เสมอโดยการวางพระองค์เองไว้ภายใต้กางเขนเสมอ การดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระองค์จึงไม่ได้สาแดงสภาพมนุษย์แต่สำแดงสภาพพระเจ้าในคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กลายมาเป็นคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์ดังนั้นเมื่อฟิลิปโอมาถามพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ก็เลยตอบฟิลิปว่าเราได้อยู่กับท่านนานแล้วเช่นนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเราสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เมื่อพวกเขาเห็นพระองค์พวกเขาก็ได้เห็นพระบิดาตรงนี้ก็บอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นการสำมแดงของพระบิดาดังนั้นเรามองเห็นว่าคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของพระองค์ในแง่หนึ่งก็เป็นเหมือนกับถุงมือแต่ถูกยกระดับแล้วก็ถูกเติมเต็มด้วยคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสำมแดงออกมาความรักของพระองค์ความอ่อนสุภาพของพระองค ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงออกมาในคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของพระองค์นั้นเป็นการสำแดงออกซึ่งคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นนี่ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราถอดแบบตามอย่างพระฉายาของพระองค์นั่นเองดังนั้นเรามองเห็นต่อไปว่าเพื่อแม่แบบนี้จะสามารถได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ถอดแบบเป็นจํานวนมากเราต้องมาดูในเลขโรมันที่4ตรงนี้บอกกับเราว่า ในตอนต้นพระคัมภีร์กล่าวถึงมนุษย์พระเจ้าฮาเลลูยาและโดยการเป็นขึ้นของพระองค์มนุษย์พระเจ้าผู้นี้ได้ก่อกํากเนิดเป็นมนุษย์พระเจ้าอีกมากมายดังนั้นเรามองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าคนแรกก็คือต้นแบบและพระองค์มาที่นี่ก็เพื่อก่อกําเนิดผลิตภัณฑ์ถอดแบบเป็นจํานวนมากตรงนี้ก็อาจจะเปรียบได้กับเมื่อโรงงานโรงงานหนึ่งต้องการทําผลิตภัณฑ์ออกมาจาหน่าย โอ้สิ่งที่ต้องใช้เวลามากก็คือการสร้างแม่แบบขึ้นมาแต่เมื่อมสร้างแม่แบบขึ้นมานั้นสําเร็จแล้วโอ้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตออกมาจากโรงงานนั้นก็จะสามารถตามแม่แบบนั้นได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันโอ้องค์พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมาดําเนินชีวิตมนุษย์3 3ปีครึ่งเพื่ออะไรในด้านหนึ่งเรามองเห็นว่าถ้าพระองค์แค่มาสําเร็จการไถ่ให้กับเราพระองค์ก็มาดําเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้เพียงเล็กน้อยก็พอแล้วแต่ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่เห็นการดําเนินชีวิตของมนุษย์พระเจ้าได้อย่างครบสมบูรณ์แต่พระองค์ทรงอยู่ที่นี่เป็นเวลา3 3ปีครึ่งดําเนินชีวิตไม่สําแดงตัวเองแต่สําแดงพระเจ้าโอ้เพื่อก่อกําเนิดแม่แบบของการดําเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าเอเมนดังนั้นเราก็จะมองเห็นต่อไปว่าอะไรคือหนทางที่ให้ผลิตภัณฑ์ออถอดแบบมากมายนี้ก่อกำเนิดขึ้นมา ในเลขอาราบิกที่3ก็คือขนทางนั่นเองพระองค์ต้องผ่านการตายและการเป็นขึ้นนั่นก็อยู่ในโยฮันบทที่12ข้อ24พระองค์ทรงเป็นมเมล็ดข้าวสาลีมเมล็ดมเมล็ดหที่ยินดีตกลงในดินเปื่อยเน่าสลายและก่อกำเนิดมเมล็ดอีกมากมายมาเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระองค์ดังนั้นเรามองเห็นว่ามเมล็ดข้าวสาลีมเมล็ดแรกนี้คืออะไรก็คือมนุษย์พระเจ้าคนแรกทรงเป็นต้นแบบ ส่วนเมล็ดข้าวสาลีมากมายก็คือมนุษย์พระเจ้าอีกมากมายซึ่งถูกก่อกําเนิดขึ้นโดยเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดเดียวที่ผ่านการตายและการเป็นขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์ถอดแบบของมนุษย์พระเจ้าคนแรกเรามองเห็นว่าเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดแรกนี้เมื่อตกลงไปในดินสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดเมล็ดข้าวสาลีอีกมากมายซึ่งถ้าเรามาดูเมล็ดข้าวสาลีอีกมากมายเหล่านี้เมล็ดข้าวสาลีแต่ละเม็ดก็เหมือนกับเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดแรก แต่เมล็ดข้าวสาลีเมล็ดแรกถ้าจะก่อกําเนิดเมล็ดข้าวสาลีอีกมากมายก็ต้องยินดีตกลงไปในดินเปื่อยเน่าสลายจึงสามารถเกิดผลมากดังนั้นองค์พระเยซูเจ้าทรงสเสด็จมาบนแผ่นดินโลกนี้ดําเนินชีวิตมนุษย์3 3ปีครึ่งแล้วถูกจึงตายบนกางเขนไม่ใช่แค่สําเร็จการไถ่ให้กับเราเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการมาก่อกําเนิดผลิตชัณฑ์ถอดแบบของตัวของพระองค์เองจํานวนมาก ดังนั้นเรามองเห็นว่าเมล็ดข้าวสาลีเม็ดแรกเป็นอย่างไรเมล็ดข้าวสาลีอีกมากมายก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรากลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยแต่ไม่ได้เป็นพระเจ้าในช้านันดอนความเป็นพระเจ้าให้คนมากราบไหว้นมัสการนั่นเองดังนั้นเรามองเห็นว่าเมล็ดข้าวสาลีมากมายก็คือมนุษย์พระเจ้ามากมายนั้นคือผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระเจ้า ผลิตภัณฑ์ชอตแบบเช่นนี้ได้ทําให้พระเจ้าชื่นพระทยัยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ชอตแบบของพระองค์ดูแล้วเหมือนกับพระองค์พูดเหมือนพระองค์และดําเนินชีวิตเหมือนพระองค์เอเมนเรามองเห็นว่าโอ้มาย์พระเจ้าคนแรกโอ้ดำเนินชีวิตผ่านกางเขนและอยู่ในการเป็นครึ่งพระองค์ทรงเป็นถุงมือและมือ โอ้และดําเนินชีวิตด้วยกันซึ่งคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็คือมือถูกสําแดงออกผ่านทางคุณธรรมในสภาพมนุษย์ก็คือถุงมือนี่ก็คือการดําเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าและนี่ควรจะเป็นการดําเนินชีวิตของเราด้วยโอ้และเมื่อพระองค์ทรงตายและเป็นขึ้นพระองค์ก็ส่งกลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตเพื่อเสด็จเข้าสู่วิญญ,ญาณของเราเพื่อให้เราบังเกิดใหม่ดังนั้นขั้นแรกของการที่พระองค์จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ถอดแบบ นั่นก็คือเราต้องบังเกิดจากพระเจ้าก็เป็นวิญญาณดังนั้นขั้นแรกเลยเราก็ต้องต้อนรับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาโดยการบังเกิดใหม่แต่เมื่อเราต้อนรับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราแล้วโอ้เราก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงถอดแบบสุดท้ายก็ถูกนําเข้าสู่สง่าราศีในเลขอริกที่5บอกกับเราว่า เพื่อก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์ถอดแบบของมนุษย์พระเจ้าเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงในจิตของเราด้วยคุณนักษนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณเพื่อย,ยกชูเพิ่มกำลังทำให้อุดมสมบูรณ์และเติมเต็มคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของเราเพื่อเราจะสําแดงพระองค์ในสภาพมนุษย์ของเราดังนั้นเราต้องมาดูข้อพระคัมภีร์ซึ่งอยู่ในวันเสาร์เราจะมองเห็นข้อพระคัมภีร์ทั้งสองข้อไม่ว่าจะเป็นโยฮันบทที่3ข้อ6 ตรงนี้พูดถึงการบังเกิดใหม่แต่หลังจากที่เราบังเกิดใหม่ในวิญญาณแล้วจิตของเราก็ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงและผลชางที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คืออยู่ใน2โกลินโ์บทที่3ข้อ18ตรงนี้บอกกับเราว่าแต่เราทั้งหลายล้วนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูและสะท้อนสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนดังกระจกเงาและในขณะที่เราเพ่งดูพระองค์เช่นนี้มาแลดูมาสะท้อนสง่าราศีของพระองค์เช่นนี้ผลลัพธ์ก็คืออะไร ตัวเราก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนกับพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากสง่าราศีสู่สง่าราศีเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะร่วมมือกับการขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบเราก็ต้องใช้เวลามาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์ทุกๆวันเอเมนเมื่อน,นั้นแหละ โอ้ oh, เราก็จะเป็นคนของพระเจ้าเป็นมนุษย์พระเจ้าโอ้ oh, เป็นผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้ามีชีวิตและนิสัยของพระเจ้าเป็นสปีชีส์ของพระเจ้าและเป็นผู้ที่สัมแดงพระเจ้าโดยให้คุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสัมแดงออกอยู่ในคุณธรรมในสภาพมนุษย์ของเราส่ว so, นเรื่องมันที่5ก็ให้เรามองเห็นไม่เพียงเราเป็นมนุษย์พระเจ้าแต่เราก็ต้องมีการดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเจ้าโอ้นั่นก็คือการดำเนินชีวิตตามต้นแบบนั่นเอง ตอนนี้บอกกับเราว่าการดําเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าของพระคริ์ได้ก่อรูปให้พระองค์กลายเป็นต้นแบบเพื่อบัดนี้พระองค์จะถูกสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบขึ้นในตัวเราและมีชีวิตเป็นอยู่อีกครั้งหนึ่งในตัวเราผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าอีกมากมายดังนั้นโอ้ไม่เพียงพระองค์ทรงดําเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้า33ปีครึ่งเมื่อ2,000ปีที่แล้วแต่บัดนี้พระองค์ยังคงดําเนินชีวิตออกซึ่งตัวของพระองค์เองในผู้เชื่อทั้งหลายอีกมากมายซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระองค์ ดังนั้นผลทางที่เราจะกลายเป็นการขยายใหญ่ขึ้นการเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์ถอดแบบและการสานต่อของพระองค์ผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าคนแรกโอ้เราต้องมีการดําเนินชีวิตประเภทเดียวกันกับพระองค์นั่นก็คือเราต้องเรียนรู้โอ้ที่จะปฏิเสธตัวของเราเองพระองค์ทรงดําเนินชีวิตถูกจึงตายโอ้อยู่เสมอไม่ได้ดําเนินชีวิตตามชีวิตธรรมชาติอ,อมนุษย์ของพระองค์แต่พระองค์ทรงดําเนินชีวิตตามชีวิต ของพระเจ้าตามพรนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นเราก็จําเป็นต้องเรียนรู้อย่างเป็นทัศนะภายในในการปฏิเสธตัวเองถอดแบบการตายของพระคริสต์และสําแดงพระองค์ใหญ่ขึ้นโดยการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญ,ญาณของพระองค์ดังนั้นพระองค์บอกกับเราว่าให้เราปฏิเสธชีวิตฝ่ายจิตให้เรายินดีแบกกางเขนตามพระองค์ไปไม่ใช่การเรียนแบบตามทางภายนอกแต่เราสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระองค์ ดังนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราต้องเปิดตัวของเราเองออกรักพระองค์ปรารถนาที่จะเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระองค์เราก็ถูกพระองค์เติมเต็มถือครองและดําเนินชีวิตออกซึ่งสง่าราศีแห่งสภาพพระเจ้าและคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ดังนั้นเรามองเห็นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราจากคนดีให้กลายเป็นมนุษย์พระเจ้าเหมือนเรามองเห็นประสบการณ์ของโยบโยบต้องถูกลิดรอนจนสุดท้ายแล้วเขาจึงสามารถมองเห็นพระเจ้า ดังนั้นประสบการณ์ที่เป็นทัศนะภายในของเราในวันนี้เราจะสามารถเข้าสู่ภาพปฏิบัตินี้ได้อย่างไรในขั้นตอนแรกในด้านบวกเราจําเป็นต้องมาแสวงหาพระคำของพระเจ้าเพราะมีเพียงพระคำของพระเจ้าจึงสามารถมีความสว่างมีเพียงพระคำของพระเจ้าจึงทําให้เรารู้จักกับพระเจ้าในบทเพลงสรรเสริญบทที่1 1 9่งเมื่อพระคำของพระเจ้าถูกอธิบายออกก็มีความสว่างประทานความเข้าใจให้กับผู้รู้น้อย ดังนั้นวันนี้เราจะเป็นต้องมีพระคำของพระเจ้ามารับสุขพระองค์ในด้านบวกเราก็จะมีความสว่างแต่ในด้านลบเราต้องยอมให้พระคำของพระเจ้ามาฉายส่องมาเปิดโปงสภาพการที่อยู่ภายในของเราในช่วงเวลาเช่นนี้ข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์หลายครั้งหลายครั้งกําลังจะพูดอะไรออกไปสักคําหนึ่งกับพี่น้องบางคนความสว่างของพระเจ้าก็มาฉายส่องแก่ข้าพเจ้านั่นใช่พระคริสต์หรือเปล่านั่นยังคงอยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าหรือเปล่าโอ้เมื่อพระองค์มาทําการพิพากษาอยู่ภายในของข้าพเจ้า ข้าพาเจ้าก็ต้องสารภาพต่อพระองค์โอ้ต่อการใช้ส่งเช่นนั้นแล้วก็ปรับใช้การถ่ายของพระองค์ปรับใช้การเขนมาสิ้นสุดคําพูดของข้าพาเจ้ามาสิ้นสุดความคิดของข้าพาเจ้ามาสิ้นสุดสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในของข้าพาเจ้าที่เป็นสิ่งทรงสร้างเก่าและเมื่อเราปรับใช้การเขนเช่นนี้เราก็จะถูกนําเข้าสู่สิ่งทรงสร้างใหม่และนั่นเองก็จะทําให้เราได้ตัวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่อยู่ในวิวรณ์บทที่3ข้อ18 ในวิวรณ์บทที่3ข้อ18เรามองเห็นว่าพราะองค์ในวิวรณ์บทที่3ข้อ18เนี่ยก็พูดถึงคริสตจักรที่อยู่ในเมืองลาโอดีไกอะแต่ก่อนที่จะมาถึงข้อ18ตรงนี้เนี่ยข้อ17จริงๆตั้งแต่ข้อ16เลยก็บอกว่าเนื่องจากเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นเราจะใยรเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้ากล่าวว่าข้ามั่งมีข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการอะไรอีก แต่กลับไม่รู้ว่าเจ้านั้นยากแค้นหน้าสังเวชยากจนตาบอดและเปลือยกายอยู่นี่คือสภาพการของโยบโยบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาก็เปือยกายอยู่ยากจนไม่มีพระเจ้านี่ก็คือสภาพการของเราทั้งหลายแต่มีเพียงเมื่อพระคำของพระเจ้ามาฉายส่องแก่เราโอ้เราจึงสามารถได้รับการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทัศนะภายในโอ้เหมือนกับโยบในโยบบทที่42ตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นว่าเมื่อพระเจ้าริดรอนโยบจนถึงที่สุด ในโยบทที่4 2ข้อ5และ6ก็ตรงนี้กล่าวว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ด้วยตาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเกลียดชังตนเองและกลับใจอยู่ในผงขีดินและที่เท่า ดังนั้นมีเพียงเมื่อเรามองเห็นพระเจ้าเราจึงสามารถปฏิเสธตนเองได้ดังนั้นในด้านบวกเราต้องมารับสุภพระครมของพระเจ้าส่วนในด้านลบพระคำของพระเจ้าก็จะมาเปิดโปงมาฉายส่องมาแยกแยะความมุ่งหมายที่อยู่ในใจของเราเมื่อเราถูกเปิดโปงเราก็จะมองเห็นว่าเราขาดพระเจ้าแล้วเราก็ต้องการตัวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ของการที่เรามองเห็นพระเจ้าเราก็จะได้รับการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงและอดแบบอย่างแท้จริง ดังนั้นตรงนี้ในฟุตโนต5.1ก็บอกกับเราว่าการมองเห็นพระเจ้าก็คือการถูกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับพระฉายาของพระคริสต์ซึ่งก็คือมนุษย์พระเจ้าเพื่อเราจะสำแดงพระเจ้าในชีวิตและเป็นตัวแทนในอำนาจของพระองค์เรายิ่งมองเห็นพระเจ้ารู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าแลาก็ยิ่งเกลียดชังตนเองยิ่งปฏิเสธตนเองดังนั้นยิ่งเรามองเห็นพระเจ้ารับสุขพระเจ้าในด้านบวกพระเจ้าก็จะมาใช้ส่งแก่เราให้เรามองเห็นตัวเองว่าเราครบสมบูรณ์ทางภายนอกก็จริง แต่ถ้อยคําของเราโอ้สิ่งที่เราจะทําใช่พระคริสต์หรือเปล่าใช่สิ่งทรงสร้างใหม่หรือเปล่าเมื่อมีความสว่างเหล่านี้เราก็ต้องปรับใช้กังเขนยินดีสูญเสียชีวิตฝ่ายจิตของเราโอ้และยินดีมาจ่ายราคาซื้อทองคําซึ่งนั้นก็อยู่ในวิวรณ์บทที่3ข้อ18บอกว่าเราแนะนําให้เจ้ามาหาเราดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องมาหาพระองค์โอ้เพื่อมาซื้อทองคําที่หลอมให้บริสุทธิ์ด้วยไฟเอเมนซื้อเสือ้อชุดขาวและซื้อยาทาตา วันนี้ราคาที่เราต้องจ่ายเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ต้องมาใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นอ่านบทเรียนชีวิตมากขึ้นแต่ตรงนี้ราคาที่เราจ่ายตามบทเรียนชีวิตหนังสือวิวรให้เรามองเห็นว่าราคาที่เราจ่ายก็คือยินดีสวนเสียชีวิตฝ่ายจิตของเรา <Amen. S 1> เมื่อโยบมองเห็นตัวเมื่อโมดเมื่อโยบมองเห็นพระเจ้าโยบมองเห็นตัวเองโยบก็กลับใจอยู่ในขี้เท่าและผลลัพธ์ก็คือเขาก็ได้ตัวของพระเจ้า ดังนั้นก็ให้พระคําของพระเจ้ามาใช้ส่งแก่เราในประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราถ้อยคําที่เราจะพูดกับภรรยาของเราก็ดีสามีของเราก็ดีพี่น้องของเราก็ดีหรือในการดําเนินชีวิตในที่ทํางานของเราก็ดีพระคําของพระเจ้าที่เราอ่านไปในการฟืน้นฟูยามเช้าก็จะมาใช้ส่องเรามาพิพากษาเรา มาเปิดโปงเราเมื่อเราเมื่อเราได้รับการเปิดโปงเช่นนี้เราก็ต้องปรับใช้กังเขนโอ้ปรับใช้พระโลหิตของพระองค์โอ้เมื่อเรายินดีปฏิเสธชีวิตฝ่ายจิตของเรานั่นก็คือการที่เรามาซื้อทองคําเราก็ได้ตัวของพระเจ้าเพิ่มพูนอยู่ภายในของเราสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ทองคําเป็นมนุษย์พระเจ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าและเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระองค์แล้วเราก็จะสามารถสําแดงพระองค์อย่างแท้จริงซึ่งผลลัพธ์ของการอยู่ในขั้นตอนนี้ สุดท้ายแล้วก็ได้มาซึ่ง1โยฮันบทที่3ข้อ2ตรงนี้ในวักหลังบอกกับเราว่าแต่เรารู้แล้วว่าถ้าพระองค์มาปรากฏเราก็จะเป็นเหมือนกับพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นนั้นดังนั้นมีข้อบันพีมากมายที่ได้เปิดเผยแก่เราว่าพระเจ้าได้กลายมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อให้เราซึ่งเป็นมนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยและกลายเป็นการสำแดงของพระองค์อย่างแท้จริง ดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราให้ทุกๆวันเราสามารถประสบการณ์กังเขนโอเพื่อเราจะถูกนําเข้าสู่การเป็นขึ้นโอถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นมนุษย์พระเจ้าคนแรกดําเนินชีวิตผ่านกังเขนอยู่ในการเป็นขึ้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์พระเจ้าเป็นผลิตภัณฑรร์ถอดแบบจํานวนมากของพระองค์ก็ต้องการดําเนินชีวิตผ่านกังเขนอยู่ในการเป็นขึ้นสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการจ่ายราคามาซื้อทองคําเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ทองคําเป็นมนุษย์พระเจ้าที่มาสําแดงพระองค์อย่างแท้จริง ขอบพระคุณพ่อ